Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. อาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามอาจารย์อีกแล้วครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ถามบ่อยนะเจอกันทีไรเราถามทุกทีเลยได้ครับได้ครับมันเป็นประโยชน์นะอาจารย์ผมถามเลยว่ากางเกงขาดที่หัวเข่าอาจารย์ใส่ละหมาดได้ปะกรณีของการปกปิดเอาร้อนให้กันนะครับครับมันอยู่ในเรื่องของการปกปิดนะครับอวัยวะจำเป็นในร่างกายของเราในการละหมาดสุตรอนอัลลอฮ์การปกปิดอัลลอฮ์อวัยวะพึงสงวนของเราในการละหมาดถือเป็นเงื่อนไขในการละหมาดนะครับคนหนึ่งคนใดที่นะครับไม่ปกปิดอัลลอฮ์ของเขาเนี่ยยังไม่สามารถเริ่มละหมาดได้จนกระทั่งมาปกปิดอัลลอฮ์ซะก่อนซึ่งอัลลอฮ์ที่ต้องปกปิดเนี่ยของเพศชายก็คือระหว่างสะดือถึงหัวเข่าอันนี้ต้องปกปิด 100% นะฮะส่วนด้านบนเนี่ยนะฮะให้เราสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยในการละหมาดแต่ถ้าเกิดว่ามีพ่อจำเป็นหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับด้านบนก็ถือว่าอนุโลมได้อยู่นะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ในการละหมาดที่สามารถเปิดได้ก็คือ2ฝ่ามือกับใบหน้านะครับที่สามารถเปิดได้นะฮะดังนั้นมุสลิมผู้ชายนะครับถ้าเกิดว่าก่อนละหมาดก่อนนะกางเกงเขามันมีขาดอยู่ที่บริเวณหัวเข่าเนี่ยแสดงว่าเวลาก้มอะไรพวกนี้มันก็จะเห็นนะครับสัดส่วนของเราระหว่างเข่าขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วครับก็การละหมาดจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าเสื้อผ้าของเราขาดแต่เรายังสวมใส่แล้วก็ละหมาดอยู่นะฮะอันนี้คือว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้แต่มันมีกรณีนึงกรณีที่ก่อนละหมาดเนี่ยกางเกงมันเรียบร้อยมันยังไม่ขาดเสร็จแล้วพอละหมาดอยู่เนี่ยนะฮะมันปริด้วยกับความเปื่อยของมันเปื่อยของมันมันเก่าหรืออะไรก็ตามแต่มันปริไปที่แล้วก็อาจจะเลยเข่าขึ้นมาครับกรณีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะละหมาดนั้นนะครับคู่กลมจะต่างจากการที่เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วถ้ามันขาดเจตนาฝืนละหมาดไปเนี่ยอันนี้ละหมาดใช้ไม่ได้ครับเพราะเปิดอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดว่าก่อนละหมาดมันเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็ให้ละหมาดไปตามปกตินะฮะแต่เราก้มสุญูดขึ้นมาแล้วการที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรฮะมันขาดมันปีออกมานะครับกรณีตรงนี้นะครับแต่ละมัซฮับก็จะมีอธิบายละเอียดพอสมควรนะครับแต่ว่าตรงนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะสรุปนะครับมาว่าการที่อัลลอฮ์เปิดนะครับระหว่างละหมาดจะสั้นหรือจะเวลาที่ยาวกว่านั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าเรากอสเราเจตนาเป็นอย่างไรถ้ามันขาดโดยไม่เจตนาก็ให้ละหมาดให้เสร็จนะครับแต่ถ้ามันขาดเพราะเราเจตนาให้ขาดอันนี้ละหมาดของเราใช้ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่แล้วจะไม่เจตนาให้ขาดหรอกครับก็ให้เรามันจะมีเด็กวัยรุ่นคือด้วยกับความไม่รู้หรือด้วยกับความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีชอบใส่กางเกงขาดๆแนวๆแล้วทีนี้มันจะต้องละหมาดไงผมเลยต้องถามว่ามันใช้ได้ไหมแล้วมันมีอีกประเภทนึงอาจารย์แต่งตัวแบบประมาณฮิปฮอปเวลาไปก้มสุญูดแล้วมันข้างหลังมันออกมันโผล่เห็นเสื้อจะสั้นอะไรประมาณนั้นครับละหมาดใช้ได้ไหมอาจารย์อย่างนี้ก็คือมันอยู่เรื่องของการเปิดอัลลอฮ์ระหว่างละหมาดนะครับซึ่งถ้าบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นที่เปิดมาเนี่ยมันอยู่ที่ระแวกเดียวกับคือที่จำเป็นผู้ชายนะฮะระหว่างสะดือถึงเข่าเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าด้านหลังที่เห็นเนี่ยมันเลยวัดแล้วมันเลยสะดือขึ้นมาด้านหลังนะฮะมันเลยขึ้นมาเนี่ยถ้าเปิดก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าต่ำลงไปแต่ถ้าต่ำลงไปเนี่ยถ้าเราไม่เจตนาเราเซฟทุกอย่างแล้วแต่มันเปิดขึ้นมาเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันเพราะเราไม่ได้เจตนาให้มันเปิดเช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่กำลังละหมาดอยู่นะครับแต่ลมมันพาแรงมากนะครับกระโปรงมันปิวขึ้นมาชั่วแป๊บเนี่ยแล้วก็มันลงไปนี่ก็เปิดเอาร้อนเหมือนกันแต่เราไม่เจตนานะครับอันนี้ก็ถือว่าละหมาดต่อใช้ได้ครับโอเคคำถามถัดมาเนี่ยเขายืนละหมาดกันอยู่สองคนจานยืนละหมาดผมยืนละหมาดกันอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงมีคนมายืนเป็นคนที่3คนที่มาเป็นคนที่3เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงจังตักบีทเลยไหมหรือว่าสะกิดคนข้างๆแล้วตักบีทวิธีที่ถูกต้องทำยังไงครับโอเควิธีก็คือว่ากรณีที่มีละหมาดอยู่2คนใช่ไหมครับก็อิหม่ามอยู่ทางซ้ายมะมุมอยู่ทางขวาติดกันแบบนี้นะครับเนาะบ้านเราชอบจะยืนห่างไกลกันมากบางครั้งเหมือนว่าไม่ได้เป็นละหมาดจะมาอ้านคือถ้า2คนอยู่ติดกันยืนชิดกันเลยชิดกันเลยติดกันเลยนะฮะเสร็จแล้วคนที่3มาเนี่ยนะครับเนาะมีวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเรามายืนด้านหลังที่ตรงกับอิหม่ามนะเราจะไปยืนด้านหลังตรงกับมะมูมเพราะเราถึงปั๊บเราตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรให้ดังนิดนึงเพื่อส่งสัญญาณกับคนอิหม่ามว่ามีเรามาแล้วนะมีคนด้านหลังมาแล้วนะแล้วก็บอกมะมูมข้างๆเนี่ยเราตักบีรแล้วนะให้คนที่ได้ยินที่เป็นมะมูมเนี่ย
ถอยหลังมาทีละ9 29แล้วก็ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ละหมาดต่อได้เลยครับแต่ถ้าอีกกรณีนึงที่มะมูไม่รู้มะมูไม่ค่อยทราบไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเราไปทีหลังเนี่ยไปสะกิดเขาให้สัญญาณว่าเรามาแล้วนะครับโอเคเราก็ไปตักบิดหลังอิหม่ามไปสะกิดก่อนแล้วมาตักบิดละหมาดเขาก็จะลงมาตามเรานะครับส่วนกรณีที่3อาจจะเกิดขึ้นด้วยแหละสะกิดรอบแรกแล้วตักบิดแล้วปุ๊บยังไม่มาอีกนะครับตรงนี้นะครับนักวิชาการบางคนบอกว่าให้เราสะกิดรอบที่2ได้ขณะที่ละหมาดอยู่นะสะกิดให้เขาลงมาแต่ถ้าเกิดเขาไม่มาก็ปล่อยเขาไปเราก็ละหมาดไปพอละหมาดเสร็จค่อยแนะนำเขาบอกว่าการละหมาดของเราถ้าละหมาด2คนเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้นะแต่ถ้ามีคนที่3เนี่ยก็แนะนำเขาว่าให้เราเดินถอยหลังกลับมาเพราะบางคนจะยึดติดกับการละหมาดเดิมที่ว่าเราห้ามขยับเกินเท่าไหร่แล้วละหมาดเราจะเสียเขาไม่กล้าที่ขยับตัวเองกรณีขยับเพื่อให้ได้ละหมาดจะมาที่ถูกต้องเนี่ยสามารถขยับได้เดินได้เดินถอยหลังกลับมาได้ครับผมที่ถูกควรยังไงที่ดีควรทำยังไงที่ดีที่สุดก็คือว่าให้เรามาอยู่ด้านหลังอิหม่ามเลยแล้วก็ตักบีรอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ให้คนมะมูมันเดินถอยหลังกลับมาโดยที่ไม่ต้องมีการสะกิดอะไรเลยอันนี้คือดีที่สุดอันนี้คือที่ดีที่สุดครับแต่ว่าเกรงว่าเราไม่ทราบว่าคนเนี่ยเขารู้ฮุกกลมรู้หลักการมากน้อยเพียงใดเราไม่ทราบก็ป้องกันเพื่อที่จะให้มันราบรื่นก็สะกิดส่งสัญญาณเขาได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เราตักบีทแล้วแล้วเขาลงมาก็คือไม่ต้องสะกิดแล้วใช่ใช่ไม่ต้องละคือเดิมทีไม่มีการสะกิดใช่คือเดิมทีไม่ต้องสะกิดเลยแต่ถ้าเกรงว่าคนมันเยอะอะไรก็ตามแต่แล้วกลัวจะเขาไม่รู้ว่ามีคนด้านหลังอยู่เนี่ยเราก็สะกิดส่งสัญญาณตรงนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับนะครับอินชาอัลลอฮ์อีกคำถามนึงอาจารย์ครับเวลาไปห้างหรือไปบางทีไปเข้าปั๊มเดินทางไปเข้าห้องน้ำครับห้องน้ำในปั๊มบางที่ในห้างสรรพสินค้าบางที่เนี่ยไม่มีสายชำระไม่มีน้ำให้เราใช้มีกระดาษทิชชู่เหมือนสนามบินอะไรแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแบบในสนามบินไม่มีน้ำครับการทำความสะอาดตรงนั้นถือว่าใช้ได้ไหมถือว่าซ้อไหมครับกรณีที่เราไปอุจจาระปัสสาวะในห้องน้ำหรือจุดไหนบริเวณไหนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันต้องทำความสะอาดใช่ไหมครับตามหลักการอิสลามเนี่ยการทำความสะอาดอุจจาระปัสสาวะสิ่งสกปรกเนี่ยทำได้2วิธี1ใช้น้ำครับ2อิสติญญะสมัยก่อนนบีใช้ก้อนหินนะครับระหว่างเดินทางไม่เจอน้ำเนี่ยใช้ก้อนหินแทนนะครับถึงแม้ว่าเราเช็ดด้วยก้อนหินรู้สึกว่าเหมือนว่าจะไม่หมดไม่เกลี้ยงแต่ถ้าให้เรามั่นใจว่าโอเคมันสะอาดมันก็เดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดใหม่ทีหลังอีกทีนึงก็ได้อยู่แต่กรณีที่มันอยู่ในห้องน้ำที่ไม่มีหัวฉีดหรือไม่มีน้ำอะไรก็ตามแต่เนี่ยสมมติว่ามันใช้น้ำไม่ได้แหละสถานการณ์เนี่ยใช้น้ำไม่ได้เนี่ยถ้าหลักการเดิมเนี่ยต้องไปหาก้อนหินซึ่งในห้างไม่น่าจะมีก้อนหินณ เวลานั้นเราจะออกไปและชุดเรายังห้องน้ำจะออกไปหาก้อนหินมันก็ไม่ใช่ จะโทรให้ที่บ้านส่งก้อนหินมาหน่อยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสะดวก เพราะกว่าจะก้อนหินมาถึงนี่มันอาจจะว่าห้างปิดไปพวกนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับนักวิชาการก็เลยพยายามที่จะศึกษาเพิ่มเติมว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบว่าใช้แทนก้อนหินได้นักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยนะครับให้ข้อสรุปว่าการใช้ทิชชู่กระดาษชำระพวกนี้นะครับมาเช็ดนะครับบริเวณที่สกปรกอวัยวะของเราหรือร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการอุจจาระปัสสาวะเนี่ยฮะใช้ทิชชู่เนี่ยสามารถอิสติญญะแทนการใช้ก้อนหินได้เลยโดยไม่มีข้อคลางแคลงแต่อย่างใดใช้ได้นะบางคนไม่มั่นใจนะครับให้พี่น้องทราบให้ชัดเลยนะฮะว่าอุลามะเขามีความเห็นตรงกันว่าชัดว่าใช้ทิชชู่เนี่ยแทนอิสติญญะด้วยกับก้อนหินได้เลยนะครับไม่ต้องคลางแคลงใจถึงแม้ว่าอาจจะในใจเหมือนว่ามันสะอาดไหมนะมันจะมีความรู้สึกภายในอยู่นะครับดังนั้นต้องใช้สูตรอัญญากีนสยุดความมั่นใจของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถมาทำลายความสงสัยของเราได้หมายความว่าให้เรามั่นใจเลยว่าอันนี้ใช้ได้นะครับเพื่อนะครับความสงสัยดังนั้นอยากเทคนิคแบบนี้อยากจะบอกว่าเราต้องทดลองจริงวันนี้ผมพูดได้บางก็พูดได้แต่พอเจอสถานการณ์จริงเฮ้ยมันจะสะอาดไหมนะมันจะมีความรู้สึกทันทีเลยก็ให้เราผมเคยสอนลูกศิษย์นะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้เขาไปทำจริงบางคนบอกไม่กล้าทำคือตอนเรียนเนี่ยพูดได้เลยแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยเขาไม่กล้าทำมันต้องเหมือนกับต้องลงสนามจริงๆใช่นะครับมันจะดูความรู้สึกออกมาเฮ้ยมันสะอาดไหมนะต้องรู้สึกว่าสะอาดนี่คืออิสติญญะนี่คือสะอาดใช้ได้นะครับแล้วก็ให้เราไปละหมาดด้วยความมั่นใจเลยไปอนละหมาดด้วยความมั่นใจได้เลยหลังจากนี้นะครับไอ้คำว่าต้องมั่นใจว่ามันสะอาด
ส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำความสะอาดกับมันอย่างเต็มที่ด้วยป่ะอาจารย์ถูกต้องครับก็คือทิชชู่ที่เรามีอยู่เนี่ย นะครับเราก็ใช้ให้มันแบบว่าเช็ดให้ที่สุดถึงที่สุดแล้วแหละว่ามันจะไม่มีร่องรอยอะไรรุดกลิ่นสีไม่มีแล้วแหละโอเคก็เรามั่นใจตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าเราก็พออิสลามอนุญาตเราก็แบบว่าเขาเรียกว่าง่ายช่วยไปแบบว่าเช็ดผ่านๆอะไรพวกนี้ได้อันนี้ก็ไม่สมควรจะต้องให้เรามีความมั่นใจที่สุดเช็ดให้เกลี้ยงที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนมันมีฮะดีษบทนึงนะอาจารย์พูดตรงนี้มาว่า นบีบอกประมาณว่าอิสลามเนี่ยง่ายใช่ไหมอาจารย์คำว่าอันนี้มีฮะดีษที่บ่งคือมีชัดเจนมั้ยอาจารย์ยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูท่านทั้งหลายจงทำให้มันง่ายอย่าทำให้มันยากเลยคืออิสลามเนี่ยคือการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับมันมีแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแบบนี้นะครับท่านนบีบางอย่างทำไว้ต้องทำแบบนี้นะแต่นบีจะมีทางออกเสมอให้กรณีจำเป็นกรณีที่ไม่พบน้ำหรือกรณีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีทางออกเสมอนั้นอิสลามเนี่ยนะครับมีหลักการที่ชัดเจนมากนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อเกิดภาวะจำเป็นฉุกเฉินฉุกละหุกติดขัดอะไรเนี่ยอิสลามก็จะมีทางออกให้เสมอเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้นะครับที่อิสลามมีทางออกให้งั้นเราอย่ายึดติดเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยเพียงแค่น้ำอย่างเดียวเท่านั้นแต่อิสลามอนุญาตให้อิสติญญะโดยใช้ก้อนหินหรือวัสดุอื่นนะครับที่มาแทนก้อนหินเพื่อทำความสะอาดตรงนี้ก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันครับผมก็หลักๆแล้วเนี่ยอิสลามกำลังบอกว่าอิสลามเป็นเรื่องของความสะดวกง่ายดายง่ายได้นะอาจารย์แต่ไม่ใช่มักง่ายใช่ถูกต้องนะพี่น้องต้องทำความเข้าใจกับหลักการนิดนึงต้องเรียนรู้ต้องรู้จักนำมาใช้จริงด้วยครับผมอย่าสักก็รอคอยรอครับอาจารย์ครับครับวะยะกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์